การล่มสลายของเอลดาเกิดขึ้นในช่วงรุ่งเรืองของอาณาจักรของพวกเขาซึ่งอย่างที่เราเคยพูดไปเทคโนโลยีและเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณของเอลดานั้นได้การพัฒนายอย่างสูงปลดปล่อยสังคมโดยดือนจากการใช้แรงงานและในขณนะเดียวกันความปัรถนาและความลงไหลเอลดานั้นแทบจะไร้ขีดจำกัดมันนั้นก็จะพาพวกเขาไปสู่นรกด้วยปราศาสัมผัสของเอลดานั้นเฉียบคมกว่ามนุษย์มากรั้วเข้ากับความสามารถทางจิตอันทรงพลังของพวกเขาประกอบก,บกับการใช้ชีวิตในทุกวันนี้สามารถปลดปล่อยประสิทธิภาพออกมาได้อย่างสมบูรณ หลายคนนั้นเริ่มจะไล่ตามอย่างไม่หยุดยัง้งชีวิตที่เสื่อมโทมและน่าตื่นเต้นปัจจัยเหล่านี้นะัน้นนำไปสู่การเสื่อมถอยโดยเรือเข้ากับสังคมและการพัฒนาของเอลดอ ในยุคสุดท้ายของจกักรวรรดิเอลด่านั้นพื้นที่ใจกลางเมืน่นเต็มไปด้วยการลุกลานและอาชญากรรมอันนองเดือดเอลด่านั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีแต่ความน่าภาคภูมิใจและสง่างามหัวใจนั้นเต็มไปด้วยความปรารถนาที่เพิ่มมากขึ้นแลวก็ว่าพวกเขาได้กลายเป็นสัตว์ร้ายอย่างไรเหตุผลแต่ในความเป็นจริงแล้วเอลด่านั้นยังคงมีเทคโนโลยีอันทรงพลังและความสามารถทางจิตกงกำลังทหารและความสามารถในการจัดการเครือข่ายเว็บเวดังนั้นแม้ว่าสังคมโดยรวยจงมจะมุ่งหน้าเข้าสู่ความเร็วซ้ก็ตามจากักรวรรดิเอลด่านั้นจะคงมีอำนาจเหนือกว่าใในนนนกกกกากาาาลลลซีีททงงงัับสิ่่่้วจต การอันทรงพลังได้ฉายภาพในมิติวารเอลดาได้มีความแวววาวมากกว่าเผ่าพันธุ์อื่น ทั้งความเร็วสาบความตื่นเต้นสิ่งนี้ทําให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงในมิติวาร์ปเอลดานนะั้ไม่รู้เรื่องนี้ว่าเทพองค์ใหม่นั้นก็เลยจะอุบัติขึ้นข้อเท็จจริงนี้จะกลับมาสู่ความเป็นจริงพายุในมิติวาร์ปที่รุนแรงนั้นจะกวาดไปทั่วทางกาแล็กซี่เติมที่เมื่ออยู่ในมิติวาร์ปอะไรทาําอื่นๆที่จะสามารถสื่อสารและนําทางได้นั้นจะมีโอกาสได้รับความเสียหายอย่างหนักจากความมืดความบ้าคลั่งตั้งแต่ศสวรรษที่25จนถึงศสวรรษที่30ภัยพิบัตินี้กินเวลายาวนานถึง50ศตวรรษเต็มมนุยชาตินั้นจะนำมาซึ่งหายนะที่เริ่มต้นจากการลุกสลายของสังคมเอลดาพรานั้นกลายเป็นยุคแห่งความขัดแย้งหรือที่เราจะรู้จัก อีกอย่างหนึ่งว่าคืนแห่งนิรันดร์ภาพยนต์วายทางวิปรลิตนี้ได้ยุติยุคบืดทางเทคโนโลยีอา,าณานิโคของมนุษย์ทั้งหมดนั้นได้ถูกตัดขาดจากพื้นที่มิติวอบนำส่งการกลายพันธ์แห่งความกลาหลนกลายเป็นปีศาจและนอกจากนี้นั้นพายุนี้จะทําให้เกิดการตื่นตัวทางจิตวิญ,ญญาณให้แก่ชาวมนุษย์ทุกคนสิ่งส่าทางทางวิทยาศาสตร์จำนวนนับไม่ถ้วนที่แต่เดิมนั้นมีประโยชน์ต่อมนุษเชาติได้สูญเสียการควบคุมและบ้าคลัง่งก่อให้เกิดการทําลายล้างอย่างน่าตกใจมุเ่าุยตม่สาามรถต่อสู้้้กกััับยนนนะใใหวจจไดานเองอาณาักกราซีของ้นก้พั่ง ความทรงจำอันน่าสะพรึงกลัวของการถูกกักขังในค่ำาคืนอันมืดมิดได้ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของมนุษยชาติโดยวดวงกลายเป็นแผลที่อย่างลากหึกสำหรับผู้รอชีวิตทุกคนอิทธิพลของมันนั้นยังคงอยู่ต่อไปในอนาคตอันไกลโพล้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมนุษย์ในจักรวาลแห่งซารส์สวตที่สี่สิบจะจะกลัวเหล่าเทคโนโลยี AI ตลอดไปกลัวนวัตรกรรมที่ไม่รู้จักเกิดความเกลียดชังในทุกรูปแบบเมื่อจกักรวรรดิเอลดานนั้นเริ่มล่มสลายทิศทางแ่งความเสื่อมทรามและความเจ็บปวดก็ยังคงดำเนินต่อไปอีเพียงไม่กเาามาาายข แปลงความเจ็บปวดระยะสุดท้ายของสังคมเอลดอแต่ความพยายามเหล่านั้นก็ได้ล้มเหลวทีละคนผู้เขานั้นตัดสินใจที่จะรวมตัวกันลบนี้จากโลกหลักเอลดอคนแรกที่หนีนั้นจอมาตื่จัดในชื่อ x 2 d ท s ผู้คนเหล่านี้นั้นได้ทำการรวมชนชั้นและอาชีพที่แตกต่างกันในสังคมเอลดอจงใจย้ายไปยังพื้นที่อันห่างไกลที่มีสภาพแวดล้อมอันเลวร้ายเพื่อตั้งถิ่นฐาน พวกเขาได้ทําการเตือนตัวเองให้ระวังความฟุ่มเฟือยและความตกต่าอยู่เสมอแม้ว่า x อ็กซ์นั้นยังคงรักษาทคโนโูยีไว้มากมายแต่พวกเขานนั้นก็อยู่ในโลกเหล่านี้กลับคืนสู่โครงสร้างทางสังคมดั้งเดิมที่เก่าแก่และหนทางอาชีิลรอของเหล่าเอลเดอร t เอ็กซ์โทดิเนั้นดำรงชีวิตด้วยการเกษตรกรรมและเล่ย์ลอดและเพื่อให้ได้มาซึ่งความสงบในจิตใจกลุ่มคนที่2ที่จะไปจะถูกเรียกว่าคาร์ฟเวลเอลเดอ หลังจากการล่มสลายของกฎหมายและระเบียบสังคมอย่างต่อนเนื่องร,ร้านภาพลวของคาร์ฟเวลเอลดาอันก็เริ่มสร้างเส้นทางของตัวเองเช่นเดียวกันเขานั้นได้ใช้ยานอากาศขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าคาร์ฟเวลโดยพวกเขาเหล่านี้นั้นได้ล่มนี้ออกจากอาณาจักรเอลดาที่เสื่อมทรามและได้กระจายตัวไปยังระบบดาวเคราะห์ต่างๆที่มีระบบนิเวศเป็นของตัวเองและมีโครงสร้างทาง,งสาาาัลกรรมที่สมบูรณ์แม้ว่าสังคมเหล่านี้นั้นจะกลายเป็นสังคมเอลดาขนาดจิ๋วก็ตามและเมื่ออาณาจักรเอลดานั้นล่มสลายโลกเหล่านี้นั้นก็จะกลายเป็นขนรรมเนียมและอายธรรมอันเป็นเอกลอักษ พเช่นเดียวกับเอ็กโซด t เทสวกเขานั้นยังหวังที่จะหลีกหนีจากอิทธิพลจากสังคมที่เสื่อมทรามในเวลาเดียวกันเผ่าคาร์ฟเวิรเอลดานั้นมีความล่าช้ากว่าเอ็กโซด t เทสเป็นอย่างมากหนังจากการล่มสลายอันยิ่งใหญ่อาร์เอลดาจำนวนมากนั้นได้ออกเดินทางแต่ก็ได้ล้มเหลวที่จะหลบหน,นีจากขอบเขตอิทธิพลของมันโดยทั่วไปแล้วเอลดา้นมีเพียงไม่กี่คนเท่าน,นั้นที่สามารถรับรู้ปัญหานี้ได้เอลดาจำนวนมากนั้นยังคงติดอยู่ในความเร็วรามที่เล็วร้ายและทําให้มาตรฐานทางศีลธรรมของพวกเขาตกต่าลงและเกิดการปล่อยตัวเองมากขึ้นพร้อมปาถนทีี่บิดเยว ในที่สุดนั้นก็ทำให้เกิดความวุ่นวายในพื้นที่มิติวัสิ่งนี้กินเวลายาวนานกว่า5 0 0พันปีการแร่ขยายของอาณาจักรมนุษย์นั้นเริ่มต้นการล่มสลายของเอลด้าและมันนนั้ก็จะจบลงด้วยเสียงโ,โหดร้อแห่งความตายของเอลด้าก่อนหน้านี้เราได้เคยพูดถึงอารมณ์ของเอลด้ามาแล้วเอลดานั้นให้กำเนิดเทพเจ้าในมิติวัเทพองค์นี้นั้นก็คือเดมอนปรินซ์เทพเจ้าแห่งความสุขผู้หิวโหยในที่สุดสลาเนชนั้นก็ได้ตามเอลดาทันเมื่อพวกเขาันั้นถูกความประทานและความชั่วร้ายกินกินสลาเนช์นัน ค,คใหม่เสียงร้องครั้งแรกที่เธอพูดถึงนั้นได้ทำลายล้างอาณาจักรเอลดาการก้าเนิดของซาลานิชนั้นมีความเชื่อมโยงกับเอลด้าทุกคนและมันยังเกี่ยวข้องอย่างทาวรกับเอลดาทั้งหมดอีกด้วยการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณอันที่ที่ซาลานิชนั้นได้ล่ำร้องออกมาวิญ,ญญาของเอลด้าทุกคนนนั้นก็ได้ถูกดึงออกจากร่างกายของพวกเขาหายเข้าไปในมิติวาร์ปจากนั้นก็ได้ถูกกลืนกินซาลานิชนั้นได้ถือกําเนิดขึ้นในใจกลางของอาณาจักรเอลดาดังนั้นในขณะที่เอลด้าเสียชีวิตไปจำนวนมากศูน,นย์ลยนาายกลาง ที่ตั้งของอาณาจักรเอลด่าดั้งเดิมพลังงานอันวุ่นวายที่โหมกระหน่ำยังคงไหลออกมาจากรอยแตกนี้ เป็นสถานที่ที่มีแต่ปัญหาโดยปัจจุบันนั้นจะถูกเรียกว่า Eye of Terror กลมจะลายของอาณาจาักรเอลดานั่เทพเจ้าเอลดาในวิหารเพดิออนนั้นจะนำไปสู่จุดสิ้นสุดของตำนานหุ่นเขาเองด้วยแม้ว่าบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนั้นจะคุมเครือเป็นอย่างมากแต่โดยทั่วไปแล้วเอลดาที่ยังคงมีชีวิตอยู่นั้นมักจะเชื่อเช่นกันว่าหลังจากการกําเนิดของสลาเนชแล้วเทพแห่งค,ความกุลาหันนั้นก็ได้เริ่มโจมตีเทพเจ้าแห่งเอลดาในทันทีเทพเจ้าทั้งหมดรวมทั้งราช ให้เป็นความสุขเซโกเลชผลที่สามเทพีแห่งชีวิตอิชาเมื่อซาราเนตทำการทำลา,ายและกืนกินเอลด้าเนเกลและคอนนั้นก็เริ่มทำการแทกแสงความตระก,การนี้เช่นเดียวกันว่ากันว่าเทพคอนตัวเทพเจ้าแห่สงสงครามของเอลด้านั้นควรเป็นของเขาดังนั้นจึงได้มีความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับซาราเนชที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ชิ้นส่วนของเคนนั้นได้ถูกทำลายเป็นหนึ่งพันชิ้นระหว่างการต่อสู้ แม้ว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะจะมีการโต้แย้งโดยขาดหลักฐานแต่ก็เป็นเรื่องจริงที่ว่าเทพเคนนั้นถูกแยกส่วนออกเป็นชิ้นๆในเวลาเดียวกันเนอร์เกิลก็ได้ทาการจับเทพีแห่งชีวิตอิชชาซึ่งเขานะครับก็ได้ทําการขังเทพีอิช่าไว้ในกรงขังของเขาในเนอร์เกิลการ์เดนซึ่งเนอร์เกิลนั้นก็ยังทาการทดลองอันโหดเหี้ยมแก่เทพีอิชัยต่างหามีเพียงเทพเซกเรสเท่านั้นที่รอดพ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้ได้เทพความล่าเริงได้ซ่อนตัวอยู่ในเว็บเวททามการความสับสนวุ่นวายเนขปม็ุทรพแห่งความ้ตองหมในหมมููเเอลดดากกป็นผ้สุร เทพเอลดาทั้ง3นี้ล้วนใช้เวลา1000ปีข้างหน้ายังคงใช้ที่พรของตัวเองต่อจัก,กรวาลทางกายภาพซึ่งนักบวชแห่งชนเผ่าคราฟเวลเอลดาจะเป็นทิ่ตตองทำการสังเวยตัวเองให้แก่เทพเคนเพื่อปลูกพลังของเศษเสี้ยวแห่งเคนขึ้นมาอัญเชิญล่างอวตารของเทพเป็นสงครามยิชานั้นได้ถูกขังอยู่ในสวนของเนอร์เกิลและจะทำลายล้างศัตรูของเอลดาได้ในขณะที่เนอร์เกิลนั้นพยายามที่จะทำการเผยแพร่โรคระบาดนั้นมาสู่จัก,กรวาลแห่งความเป็นจริงยิชานั้นก็พยายามที่จะนำยารักษามาสู่จัก,กรวาา่งควมเป็นจริงเช่นเดียวกันเเเเททพซลิแห่งวางงราราามมเเเอ้หยททีจะกรรรด ที่แยกออกจากกันในเวลาต่อมาใช้วิธีการของตัวเองในการต่อสู้กับสลาเนชิงต่อเนื่องหลังจากที่ได้ประสบกับสิ่งนี้แล้วการเดินทางของเอลดาเมื่อประมาณ10,000ปีที่แล้วจะถูกเรียกว่าการล่มสลายของเอลดาหลังจากเอลดาอันรงพลในอดีนั้นจะไม่มีอยู่อีกต่อไปเอลดาที่รอดชีวิตนั้นถูกบังคับให้ดิ้นหลนเพื่อเอาตัวรอดในแบบของตัวเองกลุ่มหลักของเอลดาในปัจจุบันนี้ก็คือคาร์เวอรเอลดาเอ็กซ์โทดิเทสัวสลัดเอลดาฮาร์เลคินดาร์เอลดาเดจเตอร์แม้พวกเขานั้นจะเป็นเผ่าพันธุ์เด กองกำลังหลักสำคัญที่สุดของเอลดอเสียงร้องของซาลาเนชนั้นได้ทำลายเหลือคาฟเวลร์เอลดอบางส่วนที่ยังหลบหนีไปได้ไม่ไกลในเวลานั้นยานคาฟเวลร์เอลดอสองสามลำนั้นได้ถูกลากเข้าไปในไอออฟเทอร์เร และก็ยังมีอีกหลายส่วนที่รอดมาได้ตอนนี้คาร์ฟเวลเอลดาเป็นผู้อพยพเร่ร่อนเข้าไปในจักรวาลตลอดกาลพวกเขาสามารถใช้เว็บเวได้อย่างชํานาญเพื่อการเดินทางที่เคลื่อนที่เร็วกว่าแสงและในเวลาเดียวกันคาร์ฟเวลเอลดาอันนั้นจะคงเป็นกลุ่มแรกที่เป็นเผ่าพันเอลดาค่อนข้างบริสุทธิ์เพราะไมอย่างนั้นพวกเขานนั้นก็จะไม่หนีจากจักรวาลเอลดาที่เก่าและล่มสลายตอนนี้พวกเขานั้นพิ่งพาแต่หินแห่งจิวิญ,ญญาและระบบเว็บเวเพื่อความอยู่รอดพวกเขาเย่อหยิ่งและหยิ่งผยองผู้ควบคุมวิถีชีวิตและอารมณ์ของตนอย่างเคีองข เอลดอตั้งอยู่บนวิถีแห่งชีวิตที่เรียกว่าวิถีแห่งคาเฟเว์อาร์เอลดาทุกตนนั้นจะเป็นที่ต้องอุทิศตนอย่างสุดใจเพื่อจุดประสงค์เฉพาะคาเฟอร์เอลดอนี้สามารถเป็นวิถีแห่งกวีวิถีแห่งจิตรกรวิธีแห่งนักดนตรี และแน่นอนว่าก็มีวิธีแห่งนักลบเช่นเดียวกันการเดินทางนี้ซ้ำซากจำเจและยากลำบากแต่นี่ก็เป็นวิธีเดียวที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อต้านทานการลอดลวงที่เป็นอันตรายพวกเขานั้นจะได้ทำการปล่อยตัวเองและมีความสุขในช่วงชีวิตของคาร์ฟเวลเอลดอทุกคนนั้นพวกเขานั้นต้องอุทิศตนอย่างสุดใจให้แก่เส้นทางที่แน่นอนซึ่งคาร์ฟเวลเอลดอในปัจจุบันนั้นก็กำลังดำเนินการในเส้นทางของตัวเองหรือก็กำลังคิดที่จะเปลี่ยนเส้นทางและสิ่งนี้นั้นเพื่อที่จะฝึกฝนสภาพจิจิตตตตใจาามมไล์สของงัวเกย่ึ้น แต่หากวันใดทุก็ตามที่คุณนั้นไม่ได้อยู่ในเส้นทางในจกักรวาลแห่งศตวรรษที่ส0สิงครามอันไม่มีที่สิ้นสุดนั้นแน่นอนว่าวิธีแห่งนักรบนั้นถือเป็นสิ่งสําคัญเรานักเต้นได้ทำการฝึกฝนวิธีแห่งแอริชเป็นตัวแทนของทุกแง่มุมต่างๆของเทพเจ้าแห่งสงครามเคนเลือกรับปฏิบัติรูปแบบตามการต่อสู้แบบกลุ่มทหารนะั้นจะได้รับการตกแต่งยิงรูล๋ลาซึ่งสิ่งเหล่านี้จะถูกเรียกว,ว่านักรบประจาําเผ่าดูถึงความฟ่องตัวและความมั่นยำที่น่าสะพรึงกลัวเชี่ยวชาญการต่อสู้ระยะประชิดในแนวหหหนนนน้า้าาาาาาบงงงงงงททททีีกกกกกก็รอออออโโยยยว่่่สสุุุุซมมมมมมจจจตศััููแลํดป พาสตูเป็นชิ้นๆและแฝงตัวอยู่ในเว็บเวทอาศัยอุปกรณ์เคลื่อนย้ายมวลสารมุ่งหน้าไปสู่ขบวนหลักของศัตรูอย่างกระทันหันส่งใบมีดอันทรงพลังและปืนใหญ่โมเลกุลเดียวทงการเก็บเกี่ยวทุกชีวิตวิธีแห่งเผ่านักลบนั้นหมายถึงการละทิ้งอัตลักษณ์และชีวิตดั้งเดิมของตนชั่วคราวใส่ทุกสิ่งทุกอย่างลงในสงครามที่ไม่เหมือนใครถ้าเอวด้านั้นไปได้ไกลในเส้นทางของตัวเองเขาอ,อันนั้นเขานั้นอาจจะลืมบุคลิกดั้งเดิมของตัวเขาเองก็เป็นได้การเป็นนักลบที่บริสุทธิ์โดยสมบูรณ์ ในวิหารของเผ่าตัวเองพวกเขานนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับเราผู้นำได้หนายผลแต่ประสบการณ์และความแข็งแกร่งของพวกเขานนั้นดีกว่าเราในพลพวกนี้เป็นอย่างมากผู้ที่เดินตามเส้นทางของชนเผ่าเอดาต่างๆนั้นจะสะสมประสบการณ์และการต่อสู้ตลอดมามากมายคุณนั้นสามารถเลือกเลยหรือว่าจะเริ่มต้นเส้นทางแห่งการเป็นผู้บังคับบัญชาและเมื่อสิ้นสุดเส้นทางแห่งการบังคับบัญชาแล้วนักรบคนนี้นนั้นก็จะได้ตำแหน่งส่วนตัวเป็นนักบวชและเป็นผู้นำของเหล่าในพลต่างๆแห่งกองทัพอาร์คเอลดาพวกเขานั้นมีหน้าที่จีนนำผู้นำต่างๆไปหยุดสงครามเเขข้าาาาสสูนนมรรบบภยอองักด นั้นจะมีองค์ประกอบหลักของกองทัพเอลดานั่นก็คือผู้พิทักษ์ผู้พิทักษ์นั้นเป็นศูนย์รวมของกองกำลังที่ยืนหยัดของชาวเอลดาผู้พิทักษ์เหล่านี้นั้นได้เดินตามเส้นทางแห่งน,นักรบแต่คนทั่วไปที่ไม่เลือกเส้นทาง,างชนเผ่านั้นจะเป็นกำลังงบหลังในยานคาร์ฟเวลเอลดาเมื่อสองครามนั้นเรียกหาพวกเขาสามัรชนเหล่านี้นนก็จะเดินทางเส้นทางแห่งน,นักรบทำการจับอาวุธเข้าต่อสู้แม้แต่นานของพวกเขาจะเพียงแค่ทหารอาสาเท่านั้นแต่ประสิทธิภาพทางกายภาพและสติปัญญาของเอลด่าในเส้นทางนี้นั้นทำให้กองกำล,ลังอาสานีี้้มกาารรตตออบโย่งววดเ็ หรือว่าเป็นทหารมืออาชีพมากกว่าเผ่าพันธุ์อื่นๆในกาแล็กซี่ทาหารราบอาร์เอลดาที่พื้นฐานที่สุดนั้นจะถูกเรียกว่ากาเดียนดีเฟนเดอร์และรบจู่โจมที่แข็งแกร่งกว่าจะถูกเรียกว่าสตอมกาเดียน ลันรบกาเดียเหล่านี้นั้นจะมีหน้าที่ในการควบคุมเครื่องจากแอร์ลิสมอเตอร์ไซค์ไวเลเดอร์เรือหอะรถถังและอุปกรณ์อื่นๆเข้าสู่สนามรบนวเหลานี้นจะใช้หอกอันเป็นเอกลักษณ์พื้นใหญ่เลเซอร์พลาสมาแล้วอาวุธอื่นๆที่มีส่วนร่วมในการต่อสู้อย่างสิ้นหวังเพราะสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างซารานิชกับเอลดานั้นได้รับการพูดถึงมาก่อนหน้านี้การเชื่อต่อน,นี้นั้นเป็นอันตรายต่อเอลด่าตัวร้ายแห่งมิติวานี้เกิดเนื่องจากเสียสะท้อนทางจิตวิญญาณแห่งเอลด่าและนั่นจะ สำหรับเหล่าเอลเดอร์ที่ได้หลบหนีจากเงื้อมือของสลาเนชในรูปแบบต่างๆนั้นพวกเขาก็ยังไม่ตัดขาดจากสลาเนชการแสรแทนทางจิตวิญญาณของเอลเดอร์นั้นมีอยู่2วิธีประการที่1คือเมื่อเอลเดอร์แต่ละคนนั้นรอดชีวิตสลาเนชนั้นจะค่อยๆระบายวิญญาณของพวกมันจนกว่าบุคคลนั้นจะหมดสิ้นไปประการที่2เมื่อเอลเดอร์แต่ละคนนั้นเสียชีวิตวิญญาณของพวกเขานั้นจะเข้าสู่มิติวาเหมือนกับเผ่าพันธุ์อื่นๆหากไม่มีวิธีสกัดอื่นแล้วก็สลาเนชนั้นน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 จจจจะะะะทท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 ทาาาาาาากกกกกกรรริิิิิตตตตตววญญณขออองงงงแ่่่่่คคโดดดดยยถ้้้้้้้สสธีีีใหเเเััุุุุุมมมไ การป้องกันตัวเองจากการไล่ตามของซลาเนชเอ็กซูดิเทสนั้น พวกเขาไนนด้รับการปกป้องโดยจิตวิญ,ญญาณแห่งโลกของโลกของพวกเขาและนี่คือการสร้างสารรค์เทคโนโลยีทางลังจิตของเอลด้าในสมัยโบ,บราณคาเฟลเอลดานั้นจะใช้หินวิญ,ญญาณเพื่อปกป้องตัวเองคาเฟลเอลดาแต่ละตัวนั้นจะผูกหินวิญ,ญญาณติดตัวว่ากันว่าหินวิญ,ญญาณแห่งนี้นั้นเกิดขึ้นมาจากน้ำตาของเทพีอิชชามันนั้นสามารถขุดได้ในเฉพาะโลกแห่งหญิงชราเท่านั้นโลกของหญิงชราั้นก็คือโลกหลักในอาณาจักรเอลด่าโบราณตอนนี้ถูกฝังลึกเข้าไปในดวงตาแห่งไอออฟเทอร์เรและมีโอกาสมากที่มันนั้นจะตกอยู่ในเงื้อมือของปีศาจในความกลาามันน่่่กกกอออจะตยูใืงเช พวกเอลดานั้นจะเป็นที่ต้องไปทําการสํารวจที่มีความเสี่ยงนี้เพื่อที่จะนาหินวิญญาณกลับมาและเมื่อเหล่าอาร์เอลดานั้นตายทิวิญ,ญาของพวกมันนั้นจะไปเข้าสู่มิติวาร์ปโดยตรงใน,นอนาคตอาร์เอลดาคนอื่นๆนั้นจะคืนหินวิญญาณจะคืนวิญญาณในหินวิญญาณกลับเข้าสู่วงวนที่ไม่มีที่สิ้นสุดและมันก็จะกลายเป็นแหล่งพลังงานหลักของคาฟเิซึ่งสิ่งนี้นั้นจะถูกเรียกว่าอินฟินิตี้เซอร์คิว นอกจากนี้ยังเป็นโครงกระดูกจิตวิญญาณที่รองรับร่างกายวิญญาณของเอลดาที่คืนชีพทั้งหมดนั้นจะยังคงอยู่ในวังวนอันไม่มีที่สิ้นสุดวิญญาณเหล่านี้นั้นมีพลังจิตอันมหาศาลสามารถให้พลังงานและป้องกันแก่คาร์ฟเวอร์หากวงจรอันเป็นอนันต์นี้ได้ถูกทำลายไม่เพียงแต่วิญญาณที่จะถูกเปิดเผยจะถูกกินกินโดยซาลานิชเท่านั้นยานอวกาศคาร์ฟเวอร์ก็สูญเสียพลังงานเช่นเดียวกันยานที่ติดอยู่ในอินฟินิตี้เซอร์คิวนี้ก็สามารถอันเชิญได้เช่นเดียวกันให้ภูมิปัญญาสำคัญและคำแนะนำแก่คนรุ แล่เปลี่ยนกลับเข้าสู่เร่องความเป็นจริงได้อีกด้วยกลับไปที่หินวิญญาณบนสิ่งกสซ้ดาด้านล่างที่ติดกับเอลดา้าเป็นเครื่องจักรสงครามของเอลดา้าทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กมันได้กลายเป็นอุปกรณ์อันทรงพลังติดตั้งแก่ทหารลาบเอลดา้ามิซิไม่สามารถพกอาวุธหนักหรืออาวุธระยะประชิดได้สิงกสร้าใต้ดินนั้นจะอยู่ใกล้กับผู้เผยวจชนะแห่งจิตวิญญาณถ้าได้เกิดข้อบกพร่องหรือการเคลื่อนไหวที่ช้าลงมันน่าจะได้รับการแก้ไขโดยการสนับสนุนพลังทางจิตเอลด้านั้นจะปกป้องศิลาวิญญาณและผู้คนไม่ว่าจะใช้วิธีกกกกกกาาาาารรใใดด็ตตมมอลล้้้้นนนัจจะะปปงศิิิิวววววญญณผูคคไ่่ธีแห และาและวงจอรอันเป็นอันตนันนี้จะมีเวอร์ชั่นใหญ่มากขึ้นสแสดงให้เห็นถึงอนาคตของเผ่าพัานเอลดาปกป้องจิตวิญญาณแห่งผู้คนและเพียงเพื่อปกป้องสิ่งมีชีวิตวิธีการนี้สามารถปกป้องไม่ให้ซาลานิชนั้นเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวเธอเองได้อีกและนอกจากนี้นั้นจะสามารถปกป้องโลกแห่งเอลดาได้อย่างมีประสิทธิภาพและนอกจากนี้นั้นจะสามารถปกป้องโลกที่เอลดาอาศัยอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพข่าวบทที่มีชื่อเสียงที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นนั้นมีดังต่อไปนี้กลุ่มแรกคือออฟเวย์เป็นกลุ่มที่จะทาการยืยหนหยัดต่อ ขับขึ้นด้วยความเาาร็วสูงซาอินฮารทำการต่อสู้แบบสายฟ้าแลกกับศัตรูกลุ่มที่ทำการต่อสู้โดยใช้ศิลปะการต่อสู้ด,ด้วยความก้าวร้าวมีนักรบชนเผ่าจำนวนมากบเบลทานกลุ่มที่ทำการส่งทาหารพรานไปยังสถานีต่างๆเพื่อทำการล่าตะเวนโปอกกันภัยคุกคามจากสลาเนชนินเนคอนอะไลท็อ,อกกลุ่มต่อมากคุณสุดท้ายอิอานเดนเดิมที่กลุ่มนี้นั้นมีจำนวนประชากรอย,อยู่มากและมีอำนาจมากที่สุดแต่ในภายหลังพวกเขาได้ถูกโจมตีจากไทรานิดฮาร์ฟฟิดคาเค้นทำให้พวกเขาอยู่ในสภาพใกล้ศูนย์พันธ์ แต่กลุ่มเอลดาเกิดทั้งหมดที่รอดชีวิตจากการล่มสลายพวกเขานั้นยังคงมีทัศนคติที่เย่อหยิ่งดั้งเดิมของชาติพันธุ์ตัวเองในสายตาของเอลดาเพระพันต่างดาวนั้นไม่คุ้มที่จะเอ่ยถึงเสียด้วยซ้ำอากาลารซีทั้งหมดนั้นชีวิตมนุษย์นับล้านได้ถูกสังเวยและสามารถช่วยกลุ่มเอลดากลุ่มเล็กได้พวกเขานั้นก็จะทำมันอย่างมีความสุขพวกเอลดานั้นไม่จะสนใจแต่โชคชะตาและอนาคตของตัวเองเท่านั้น ไม่มีทัศนคติในการร่วมมือครั้งใดแม้กระทั่งในการร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายก่อนหน้านี้ผู้ขันต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองเป็นสำคัญในสงคารามและความขัดแย้งทุกครั้งที่มีเอลด้านั้นมีส่วนร่วมผู้ขันจะได้รับการวางแผนอย่างรอบคอบด้วยศาสตราพยากรณ์และสำนักสงครามของพวกเขาจุดประสงค์ของสงครามเหล่านี้นั้นมันจะขึ้นอยู่กับการตีความทางโชคชะตาพวกเอลด่านั้นจะทำการเข้าแทรกแซงทำการเข้าสู่กรงล้อแห่งโชคชะตาที่สำคัญที่มนุษย์นั้นไม่อาจาเข้าใจสร้างเป็นบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต์เขียนอนาคตใหม่เป็นเวลานานและภาพใหญ่เหล่าน้นัักก็จะม ผลประโยชน์จากโชคชสตานี้เช่นเดียวกัน เอลดานั้นจะชักจูงพวกออกให้ไปยังพื้นที่ของจักรวรรดิทำการปกป้องคับเวอร์บนเส้นทางเดิมไม่ใช่นั้นเอลดานั้นจะทำลายความพยายามของจักรวรรดิในการต่อสู้กับไทลันิดทำการหันเหความสนใจของกองยานไฮฟิททำการเปลี่ยนเป้าหมายของกองยานไฮฟิทให้หันเหไปยังพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นง,ง่ายต่อการล่าในสายตาคนภายนอกนั้นสถานการณ์ของมนุษย์ต่างดาวเอลดานั้นลึกซึ้งเป็นอย่างมากบางครั้งพวกเขานั้นก็พูดถุยเรื่องสันติภาพยางไม่คาดคิดจากนั้นก็ได้บรรลุวัตถุประสง,ง,ววงะรรยยค์ง ใต้การลอมล้อมของศัตรูท่านใดนั้นเองพวกเขานั้นก็ได้พบว่าพวกเขานั้นได้รับการช่วยเหลือจากคาร์ฟเวลเอลด้าที่สง่างามแต่แล้วพวกเขานนั้นก็ได้ถูกทำลายล้างอย่างไร้ปานีดโดยเหล่าเอลด้าที่ช่วยชีวิตของพวกเขานี่เองก็เลยมีดังการนั้นเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากสี่นี้ก็ทำให้เผ่าคาร์ฟเวลเอลด้าหรืออาซูยานี่ได้รับความนิยมอ,อย่างมากในหมู่มนุษย์ชื่อเสียงในเรื่องการคาดเดาไม่ได้และการทรยศหักหลังนั้นมีเพียงแต่อาซูยานี่เองเท่านั้นที่เข้าใจแต่ก็ได้มีผู้ที่เข้าใจวิธีแนวปฏิบัััตติิิขขออออองงงงงาา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 นนนีีีีี่่่่่บบ้้้้้มมเเเพพกกกกกกวววชรรรรรรจจดไคทททใถึฤืืหหลละ็ ทำให้เส้นทางที่คาร์เวอร์เอลด้าเดินไปนั้นยากลำบากมากมากจนพวกมันนั้นทนไม่ไหวบางคนนั้นจะกลายเป็นคนเล่ร่อนแต่ก็ยังรักษาเอกลักษณ์ของคาร์เวอร์เอลด้าเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันคาร์เวอร์เอลด้าบางคนนั้นก็ตัดสินใจที่จะทำการขับยานไปยังอวกาศอันกว้างใหญ่ลบหนี้ออกจากวังวนแห่งจิตใจออกไปค้นหาชีวิตใหม่กลายเป็นโจรสลัดที่เล่ร่อนท่ามกลางหมู่ดาวโจรสลัดเอลด้าเหล่านี้นั้นมักจะพึ่งพายานของตัวเองทำการป้นกลุ่มพ่อค้าเผ่าพ,พันธุ์อื่นด้วยความรวดเร็วอย่างมากคนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในหมู่โจรสลัดเอ ก็คือโจสลัดปินเซีเรลเขานั้นมีกองยานโจสลัดที่ยิ่งใหญ่ว่ากันว่ากองยานภกเขานี้มีถึง3,500ดรัมจ่ว่าเป็นกองกำลังขนาดใหญ่เป็นอย่างมากการประชดมของพวกเขานั้นมีขอบเขตทั้งสิ้นตั้งแต่ไอออฟโทเลอร์ไปจนถึงศูนย์กลางของจักรวรรดิมนุษย์เลยทีเดียวทางการโจมตีทุกเผ่าพันธุ์ในกาแล็กซี่อย่างแข็งขันโจรสลัดเหล่านี้นั้นสวยหาความตื่นเต้นและอันตรายวูเขานั้นแทบไม่มีการป้องกันพลังทางจิตวิญญาณเลยหลังจากการปรจนภัยอันยาวนานเเานััน้็อด,ดสจสลปผู้้ใหญ่มาากกขึนบงทีพวเขานั้นอาจจะกลับไปาาร์เวสูงจญณ ไม่มีที่สุดสุดแต่บางคนนะค่อยๆหลงรักชีวิตที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้ก็หายเลือดมากยิ่งขึ้นเริ่มมีการกระตุ้นอันบ้าคลั่งในจิตใจเมื่อกล็กซี่นั้นได้รับการปลุกปล่อยอย่างสมบูรณ์คนเหล่านี้นั้นก็จะทําการออกตามหาเมืองอันมืดมิดที่ซ่อนอยู่ลึกเข้าไปในระบบเว็บเวย์โดยเมืองแห่งนี้นนจะมีชื่อว่าคอมมารล่อแล้วก็จะเป็นการเปิดเรื่องราวของโจรสลัดเหล่านี้ให้มากขึ้นโดเนมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสก์ขขทิปชั่นคล